ัวลงบ่อนเชิญยิ้มหลังสัมภาษณ์สื่ออย่ารังเกียจคนติดโควิดแต่เหยียดคนที่เป็นโรคเอสจากกรณีดราม่าที่เกิดขึ้นหลังบ่อนเชิญยิ้มได้ออกมาอัดคลิปวอนแพทย์เก่งๆช่วยเหลือนาคอมตลกรุ่นใหญ่จนเกิดกระแสต่างๆบนโลกโซเชียลและหลังจากนั้นบอลก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อหนึ่งเกี่ยวกับดราม่าที่เกิดขึ้นแต่มันมีประโยคบางช่วงบางตอนที่พูดถึงการติดเชื้อโควิดโดยประมาณว่าเขาไม่ได้น่ากลัวเขาไม่ใช่โรคร้ายเขาไม่ได้เป็นเอสผมไม่ได้น่ากลัวนะไม่ใช่คุณมาเดินผ่านหน้าบ้านแล้วคุณมารังเกียจพวกเราและต่อมาก็เกิดกระแสดราม่าขึ้นบนทวิตเตอร์โดยมีชาวเน็ตออกมาทวิตเกี่ยวกับคำพูดของบอลเชิญยิ้มว่าไม่ควรเหยียดคนที่เป็นโรคเอสประมาณว่าบอลเชิญยิ้มที่บอกอย่ารังเกียจคนติดโควิดแต่เหยียดคนเป็นเอสอ่ะนะเป็นเอสแล้วมันจะยังไงแล้วเอสมันน่ากลัวยังไงอะเอาดีๆต่อให้หลอนเอากับคนเป็นเอสแต่ถ้าหลอนป้องกันมันก็ไม่ติดนะออกจากกลาได้แล้วหาความรู้ใส่สมองบ้างตอนนี้คนที่น่ารังเกียจคือคุณนะเป็นคนที่มีความคิดทัศนคติติดลบมากยิ่งพูดยิ่งดูโง่ฉาบบอลเชิญยิ้มคนเป็นเอสมานยังไงคะคุณบอลเชิญยิ้มเขารณรงค์ให้อยู่ร่วมกับผู้ป่วยมาตั้งเท่าไหร่ไปปรับทัศนคติตัวเองก่อนไปชาบชีปุกชาบนาคอมเอสก็ไม่น่ารังเกียจค่ะนั่งตัวติดกันก็ไม่ติดเลยนะคะนั่งกินข้าวด้วยกันยังไม่ติดเลยค่ะอีดอกไปหาความรู้ใส่หัวบ้างนะคะอย่าเผยแพร่ความโง่นี้ไปให้ลูกให้หลานเลยนะคะชาฟบอกเชิญยิ้ม